ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับว่า2พรรคการเมืองใหญ่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองคึกคักทีเดียวนะคะพลังประชารัฐเนี่ยเปิดเวทีโรดโชว์ค่ะประกาศยกจังหวัดส่วนพรรคเพื่อไทยเองก็ยังคงย้ำการชนะเลือกตั้งในแบบที่เรียกว่าแลนด์สไลด์อยู่นะคะนั่นเป็นแค่ส่วนเดียวค่ะแต่กฎกติกาสำหรับการเลือกตั้งนี่มันยังไม่เสร็จนะคะรัฐสภานัดพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งทั้ง2ฉบับอีกครั้ง25และ26กรกฎาคมนี้เลื่อนไปถกกันหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จแล้วค่ะหลังจากการกำหนดสูตรส.ส.บัญชีรายชื่อหารด้วย500กำลังมีเสียงสะท้อนถึงผลลัพธ์ทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นติดตามจากคุณสวรักษ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะวาดภาพรัฐบาลหลังการเลือกตั้งผ่านระบบเลือกตั้งใหม่ที่รัฐสภายังถกเถียงกันอยู่นะคะโดยเฉพาะวิธีคิดคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อสูตรหารด้วย500อาจได้รัฐบาลในอนาคตไม่ต่างจากรัฐบาลปัจจุบันนั่นก็คือรัฐบาลผสมมากกว่า20พรรคร่วมแต่สูตรนี้อย่างที่รู้กันค่ะยังไม่จบต้องไปลุ้นต่อกันที่ศาลรัฐธรรมนูญว่าที่รัฐสภาเคาะออกมาชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ย้อนข้อมูลการลงมติเห็นชอบของรัฐสภากันนิดนึงค่ะความวิธีคิดคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อในชั้นกรรมาธิการที่เคาะให้ใช้สูตร100หารแล้วหันไปเห็นชอบสูตรหารด้วย500ของนายแพทย์ระวีมาชมาดลส.ส.พรรคพลังธรรมใหม่ที่เสนอในที่ประชุมค่ะแล้วก็เห็นชอบหารด้วย500หารด้วย500หมายถึงการนำคะแนนของทุกพรรคมารวมกันทั้งประเทศแล้วหารด้วย500ซึ่งเป็นเก้าอี้ส.ส.ทั้งสภาเพื่อหาคะแนนที่จะเป็นเกณฑ์เบื้องต้นให้พรรคที่ลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อได้เข้ามาเฉลี่ยส.ส.ในระบบนี้รวมแล้วจะได้100คนเมื่อลองเทียบกับคะแนนในสนามเลือกตั้งปี2562จะเห็นภาพชัดมากขึ้นค่ะคะแนนรวมของทุกพรรค37ล้านเรียกว่าใน37ล้านนี้ใน30ขออภัยค่ะคะแนนรวมของทุกพรรค35ล้านหารด้วย500ก็จะได้คะแนนเบื้องต้นของแต่ละพรรคอยู่ที่ 71,000 ต่อ1ส.ส.จากนั้นนำมาคำนวณหาส.ส.พึงมีของแต่ละพรรคโดยนำคะแนนรวมทั้งประเทศเฉพาะพรรคนั้นๆมาหารด้วย 71,000ตัวอย่างค่ะพรรคหนึ่งได้ล้านเสียงจะนำ1ล้านมาหาร 71,000 ก็จะได้14เท่ากับจำนวนส.ส.พึงมีของทั้งพรรคจากทั้งหมด500คนของทั้งสภาตามสูตรนี้ยังไม่จบค่ะตามสูตรนี้มีคำว่าพึงมีอยู่ด้วยจึงต้องนำจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อที่คิดได้มาลบกับจำนวนส.ส.เขตที่พรรคนั้นได้อีกด้วยกรณีตัวอย่างค่ะได้ส.ส.เขต7คนก็จะเท่ากับ14ลบ7เท่ากับ7หมายถึงพรรคนี้ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อ7คนได้ส.ส.เขต7คนรวมแล้ว14ส.ส.ในสภาค่ะประมวลแล้วแม้จะบอกว่าเป็นระบบเลือกตั้งแบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมปี2564แต่ถ้าเป็นไปตามร่างกฎหมายที่รัฐสภากำลังพิจารณากันอยู่นี้ตั้งข้อสังเกตได้เลยค่ะว่าไม่ต่างอะไรกับระบบเลือกตั้งเดิมในปี2562ยังคงสูตรคำนวณส.ส.พึงมีจึงเป็นที่มาว่าอาจไม่ได้สอดรับกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขเปลี่ยนจากจัดสรรปันส่วนผสมเป็นสัดส่วนสัมพันธ์กันโดยตรงนี่แหละค่ะปมปัญหาให้ใช้การคำนวณแบบจัดสรรปันส่วนผสมก็คือหารด้วย500ผมเน้นนะครับให้ใช้วิธีการคำนวณแบบจัดสรรปันส่วนผสมซึ่งวิธีการคำนวณแบบนี้ได้ถูกนำมาใช้ในรัฐธรรมนูญปี60ในการเลือกตั้งเมื่อปี2562ระบบบัตรใบเดียวนำมาคิดคะแนนมาเชียร์ในชื่อด้วยแล้วคิดคำนวณแบบจัดสรรปันส่วนผสมระบบนี้นะครับเป็นระบบที่สร้างให้เกิดภาพจริงทางการเมืองในปัจจุบันก็คือมีส.ส.พรรคเล็กพรรคน้อยส.ส.ปัดเศษรัฐบาลผ
ผสม20กว่าพรรคการทำงานในสภาการทำในที่สภาไม่เป็นไปตามกลไกของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจนได้รับฉายาขนานนามว่าเป็นสภาแห่งการแจกกล้วยขับเคลื่อนด้วยกล้วยอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นทั้งหลายทั้งปวงนะครับเป็นภาพจริงมีอีกเสียงสะท้อนหนึ่งนะคะถึงฉากทัดรัฐบาลตามสูตรหารด้วย500มุมหนึ่งบอกว่าได้รัฐบาลผสมมากกว่า20พรรคร่วมรัฐบาลได้สภาเสียงข้างมากปริ่มน้ำวุ่นวายยุ่งยากทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารแต่อีกมุมหนึ่งชี้ว่านี่แหละค่ะเป็นมิติใหม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่พรรคการเมืองใหม่เข้าสภารัฐบาลที่จะได้มีดุลอำนาจในการทวงดุลตรวจสอบกันได้จริงๆค่ะพอใช้สูตรหาร500การเมืองใหม่มันเกิดขึ้นได้นะครับทำให้มีพรรคเฉพาะกิจเฉพาะทางเนี่ยเกิดขึ้นได้เยอะไม่ว่าจะเป็นพรรคเศรษฐกิจพรรคด้านกีฬาพรรคด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะเห็นความหลากหลายอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วผมเชื่อเลยว่าในอนาคตเนี่ยมันก็จะเป็นรัฐบาลผสมที่มีความหลากหลายอันนี้น่าสนใจเพราะเวลาเข้าไปทำงานการเมืองจริงๆมันทำให้ฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารมันตรวจสอบกันได้จริงๆนะครับปัจจุบันมันตรวจสอบได้ไม่จริงนะครับถ้าเกิดมีความหลากหลายของพรรคอย่างเงี้ยเชื่อเลยว่าการตรวจสอบประชาธิปไตยมันถูกพัฒนาได้แนวทางแบบนี้ครับที่แก้ไขใหม่เหมือนกับหลักเกณฑ์ปี62ทุกประการผลก็คือว่าการคำนวณคราวนี้จะมี16ขั้นตอนจะมีพรรคการเมืองได้เป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยประมาณ26พรรคพรรคร่วมรัฐบาลประมาณ20พรรครัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรมีเสียงปิ่มน้ำก็คือว่าประมาณ250นี่แหละครับเกินนิดหน่อยขาดนิดหน่อยรัฐบาลปิ่มน้ำนี่คืออะไรครับรัฐบาลปิ่มน้ำการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรยากมากเอาละค่ะแม้จะยังคงรอความชัดเจนในกฎกติกาเลือกตั้งแต่ว่าแต่ละพรรคการเมืองต่างก็เดินหน้าเก็บแต้มคะแนนนิยมเตรียมพร้อมผู้สมัครส.ส.ลงเขตเลือกตั้งทั่วประเทศจัดทำบัญชีว่าที่ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อกันแล้วแล้ววันนี้ค่ะพรรคเพื่อไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.กว่า20คนจากระบบเขตในครั้งหน้านี้จะมีทั้งหมด33เขตเลือกตั้งด้วยกันผสมผสานทั้งคนหน้าใหม่หน้าเก่าแล้วก็แชมป์เดิมค่ะติดตามรายละเอียดกับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากพรรคเพื่อไทยค่ะค่ะคุณสาวรักษ์ก็เป็นไปตามที่คาดการไว้นะคะว่าการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.ของพรรคเพื่อไทยในวันนี้ไร้เงาคุณเก่งการุณโหสกุลส.ส.เขตดอนเมืองและนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพส.ส.เขตสายไหมค่ะในขณะที่หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเขาก็ย้ำนะคะว่าพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งในสนามปีหน้าไม่ว่าจะมาในกติการูปแบบใดค่ะแกนนำพรรคเพื่อไทยนะคะนำโดยหัวหน้าพรรคนายแพทย์ชลน่านสีแก้วพร้อมด้วยนายประเสริฐจันทระรวงทองนางพวงเพชรขุชุนละเอียดร่วมกันเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.ของพรรคเพื่อไทย21คนค่ะพร้อมแสดงความพร้อมที่จะสู้ศึกสนามเลือกตั้งในปีหน้า2566ค่ะแต่ว่าการเปิดตัววันนี้ค่ะไร้เงานายเก่งการุณโหสกุลส.ส.เขตดอนเมืองและนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นาครทัพส.ส.เขตสายไหมที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะย้ายไปอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยค่ะโดยหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะก็ย้ำค่ะว่าไม่หวั่นไม่ว่ากติกาเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรพร้อมเดินหน้ายุทธศาสตร์ตามเป้าหมายเพื่อไทยแลนด์สไลด์ที่จะได้มากกว่า18ล้านเสียงค่ะเราเองไม่เคยหวั่นนะครับว่าระบบเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรวิธีการเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรนะครับเรามั่นใจเราสู้ทุกอย่างสู้เต็มที่นะครับในนามของพรรคเพื่อไทยเราแต่ภารกิจที่เราต้องทำควบคู่ขนานไปกับการเปิดตัวผู้สมัครก็คือทำอย่างไรให้บ้านเมืองนี้เนี่ยคำนึงถึงหลักนิติธรรมเพราะฉะนั้นเราวางเฉยไม่ได้นะครับคำว่าอย่างไรที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยเราในฐานะที่เป็นผู้ถูกกระทำเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องต่อสู้ในนามของพี่น้องประชาชนให้ถึงที่สุด
สำหรับว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.ของพรรคเพื่อไทยเขาก็วางไว้ครบทั้ง33เขตในการเลือกตั้งครั้งหน้านะคะมีทั้งคนเก่าคนปัจจุบันที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อไทยครั้งหน้าค่ะอย่างนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชส.ส.เขตลาดกระบังนายพลภูมิภูมิประเทศเขตบึงกลุ่มคันนายาวนายสุรชาติเทียนทองเขตหลัก4นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือเขตดินแดงนายอนุสรปั้นทองเขตบางเขนนายจีรยุห่วงทรัพย์เขตคลองสำวาในวันอยู่บำรุงเขตบางบอนค่ะส่วนผู้สมัครส.ส.หน้าใหม่นะคะก็มีเช่นนายสุธนพลสุธนพจน์ค่ะกิตนาพิทักษ์นะคะที่จะลงชิงในเขตดอนเมืองค่ะแทนคุณเก่งการุณหรือว่าน้องฟุกค่ะฟุกเดอะสตาร์นะคะนายพัชระธรรมมนค่ะลงสมัครส.ส.เขตราชทวีหรือว่านางสาวขัตติยาสวัสดิผลนะคะที่เคยไปอยู่พรรคไทยรักษาชาติในช่วงที่พรรคเดินหน้ายุทธศาสตร์แตกแบงค์ร้อยเมื่อตอนการเลือกตั้งปี2562แต่ว่าครั้งนี้ลงชิงในสนามพรรคเพื่อไทยในเขตจตุจักรค่ะค่ะโดยหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจแกนนำเพื่อไทยเขาก็วางไทม์ไลน์เอาไว้นะคะว่าในการเปิดตัวส.ส.ทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ที่จะครบใน 2-3 เดือนนี้ค่ะค่ะขอบคุณคุณยานีนะคะหลังจากนี้ไปรัฐสภาจะถกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งกันอีกรอบก็หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะแต่ระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจเราอาจได้เห็นผลของการเจรจาต่อรองทางการเมืองผ่านการโหวตตามกระแสที่บอกกันว่าจะมีการต่อรองเกี่ยวกับการโหวตลงคะแนนให้กับรัฐมนตรีนี่แหละค่ะแต่ก็ว่ากันว่าเวทีอภิปรายนี่แหละค่ะที่จะทำให้สองพรรคใหญ่พลังประชารัฐกับเพื่อไทยวัดกันอีกรอบหนึ่งว่าใครได้หรือใครเสียมากกว่ากันค่ะค่ะขอบคุณค่ะ